ไปในสิบนาทีนีน้สรุปขีลานาสูตรเนี่ยก็จะเป็นสูตรรักษาโรคนี่แหละนะเราจะได้เข้าใจอ้าวค่อยๆทำป้ายป้าค่อยๆทำไปไม่ต้องกังวลอะไรประสานกันเรื่อยๆประสานกันแล้วก็คอ่คอ,ยคอยๆเล่กเก็บทีละประเด็น,นไปทำแต่ด้านร่างกายเอาไม่อยู่ล็อกดูแล้เอาเอา,เอาไปสาธุเอากำจัดสุขทุกหลอกทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นออกไปแล้วมันก็จะเอาอยู่ ค่อยๆแกะไปดูแลเป็นการสะสมเรื่อรังค่อยๆแกะออกไปทีละส่วนทีละส่วนต้องทําให้คิดให้เบาใจให้ได้ทีละเรื่องทีละประเด็นทีละประเด็นทีละประเด็นไปเรื่อยๆเขาช่วยกันไปอย่างนั้นก็จะสําเร็จได้เอามาดูสรุปทีลานาสูตรพระไตรปิฎกที่ยี่สิบกที่สี่ร้อยหกสิบ ดูกระพิกสุดทั้งหลายคนไข้3ามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นไงนคือคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โพชนะที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เพศสัตว์ที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้อุปถากที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลยนี่จะได้วิธีที่ถูกกันหรือไม่ถูกกันก็จะไม่หายในช่วงวิบากรายที่ยังออกฤทธิ์แรงอยู่นะ มันจะกวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลให้เรายินดีรับยินดีหมดไปรับเท่าใรหมดเท่านั้นทําดีเรื่อยไปจะเย็นข้ามชาติเสร็จแล้วเมื่อวิบากเบาบางนะณเวลานัน้นมันมีวิธีไหนที่เราทําได้ทําไปก่อนเพราะจังหวะวิบากเบาบางเนี่ยมันจะพบวิธีที่ถูกกันมันจะรู้มันจะมีเหตุปัใจจัยให้รู้อ๋อมันสบายกับอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องไปกังวลทุกชีวิตจะมีเหมือนกันหมดว่าจะมีเป็นเาคลาว ที่แม้เรารักษาโรคของเราเก่งขนาดไหนขนาดไหนจังหวะวิบากร้ายเข้าเนี่ยมันจะไม่ไปไม่มามันจะรักษาไม่ได้เขาจะต้องให้เราลำบากให้เราทุกทรมานให้เราใจเย็นอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีอย่างนี้เป็นระยะระยะเพราะงะั้นไม่ต้องไปแปลกใจเราไม่ต้องไปตกใจอ๋อเราบอกวิบากเข้าแล้วมันเข้าไม่ยอมให้หายไม่หายก็ไม่หายก็ยินดีรับยินดีให,หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะหายหายหาย าบอกไม่หายล้วก็หายหายเอาหายอย่างเดียวแล้วรับเท่าไหร่มันก็หายเท่าที่เรารับนั่นแหละทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติเดียเ๋ยวถึงเวลามันเหตุปัจจัยนวิบากเบาบา,บางความดีออกฤทธิ์เดี๋ยวก็รู้วิธีแก่แล้ว๋อททำวันนี้ดีทำวันนี้ด,ดีอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นอ้าวต่อไปคนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โพชนาที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เพศสัตว์ที่สบายหรือไม่ได้ก็ตาม ได้อุปถากที่สมควรหรือไม่ได้กระตมย่อมหายจากอาพาธนั้นได้อันนี้ก็จะได้หรือไม่ได้ก็หายได้หรือไม่ได้วิธีที่ถูกกันก็หายจากโรคนั้นได้เพราะวิบากร้ายเบาบางวิบากร้หมดไปนะหายเอาเฉยเจแหละใช้วิธีไหนไม่ใช้วิธีไหนก็หายได้โดยลักษณะอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าบอกอันนี้นี่ก็คือว่าเวลาเราไปเจอ คนที่เขาวารักษาแบบนั้นแบบนี้หายอ่ะนะแต่พอคนอื่นไปนรักษาแล้วไม่หายด้วยอ่ะนะแสดงว่าเขาไม่ได้หายด้วยวิธีนั้นหรอกแต่เขาหมดเวรหมดกรรมแล้วบังเอิญก็ไปใช้วิธีนั้นมันก็เลยหายวิธีนั้นกลายเป็นวิธีดังไปเลยก็เลยกลายเป็นวิธีดังไปเลยคนก็เฮอไปตกลงหายเขาคนเดียวนอกนั้นก็ไม่หายหรือมีคนหายนิดหน่นอย สรุปแล้ววิธีของหมอแผนใดก็ตามของใครก็ตามนะถ้าคนหายจำนวนน้อยแสดงว่าวิธีนั้นไม่ใช่วิธีหลักที่ทำให้หายาวิธีนั้นไม่ใช่วิธีหลักที่ทำให้หายนะแต่เขาหายเพราะเวรกรรมหมดหมดเวรหมดกรรมท่านนั้นเองนะอย่าไปเฮอสรุปแล้วพุทธเจ้าบอกอย่าไปเฮอวิธีที่คนส่วนใหญ่ไม่หายอย่าไปเฮอวิธีที่คนส่วนใหญ่ ไม่หายนะให้เอาวิธีที่คนส่วนใหญ่หายแล้วเราใช้แล้วมันดีขึ้นนั่นแหละจึงจะถูกทางเราจะต้องเลือกว่าต้องเอาวิธีที่คนส่วนใหญ่หายแล้วเราใช้แล้วถูกกับเราด้วยนะถ้าเราใช้แล้วสบายก็ถูกกันใช้แล้วไม่สบายมันก็ไม่ถูกกันเราก็ไม่เอาอ้าวคนประเด็นสุดท้ายกับคนไข่าบางคนในโลกนี้ได้โพชนะที่สบายจึงหาย จากอา,าพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เพศสัตว์ที่สบายจึงหายจากอา,าพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปถากท,ที่สมควรจึงหายจากอา,าพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนะดูกระพิกษสุทั้งหลายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นเพราะอาศัยคนไข้ผู้ที่ได้โภชนาะ อาหารกายใจที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เพสัตวยาวิธีดูแลสุขภาพที่สบายคือได้รับแล้วสบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปถากที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายนี้เราจึงอนุญาตขิลานบพ อนุญาตขิลาณะเพศัตอนุญาตขิลานุปัดถากไว้นะดูกระพิษสุดทั้งหลายก็เพราะอาศัยคนไข้เช่นนี้ถึงคนไข้อื่นก็ควรได้รับการบำรุงคือทุกคนไข้ควรจะได้รับวิธีที่รู้สึกสบายนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดนะดูกระพิษสุดทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกนะ อาเอาเอานะนี่ก็พาพี่น้องห้าวันนะเราก็ได้พาพี่น้องเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะการแพทย์พุทธศาสตร์หรือว่าการแพทย์วิถีธรรมนะก็ได้เรียนรู้กันไปเป็นลําดับลําดับนะพี่น้องก็เอาไปฝึกฝนเรียนรู้เท่าที่ทําได้นะแล้วเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านรูปธรรมเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเก่ง ไปจนถึงด้านนามธรรมายิ่งนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ่นะใจไรทุกใจดีงามฝึกไปเรื่อยๆืเก่งไปเรื่อยเยจะยิ่งทําให้เรามาใช้ด้านรูปธรรมด้านวิธีการต่างๆนั้นมีฤทธิม์มากขึ้นมากขึ้นในการดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ไม่เท่ากันและแต่ละคนใครบาเพ็ญได้มากเท่าไหร่เท่าไร่ประสิทธิภาพในการดูแลตัวเองและผู้อื่นก็จะมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นอ้าวท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจ นาให้พี่น้องทุกท่าน,นาได้ประสบความสำเร็จนในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อันเป็นความพาสุขที่แท้จริงของชีวิตไปเป็นลำดับลำดับกันทุกท่านสาธุน่ครับน่าประทับใจเนาะพี่น้องมาเข้าค่ายกัน ทางพี่น้องอสมมพี่น้องประชาชนนะครับอ้นะอาจารย์ก็ประทับใจใช้ได้โอกาสท้ายนะครับท่านอาจารย์หมอของเราก็ได้ปัญยายนะครับก็เที่ยงกว่าในโอกาสนี้พี่น้องทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ธรรมะยอดของธรรมะในการที่จะไป พึ่งตอนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะครับขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อนุโมทนาครับอ้าวสาธุครับโอเคครับท่านอ่ะจบแล้วจบแล้วครับอาจารย์ที่น้องคนอาหารที่ว่สมัยยามาถ่ายให้กอดอาจารย์หน่อยครับจากข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเวทีอ่ะไปพี่น้องคนอาหารนะครับเราไม่หารเที่ยงเลยนะครับแบบชนชนชนสมัยยาครับ